อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเมลอนบันมาฝากกันค่ะเมลอนบันขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นรูปร่างกลมๆผิวของขนมมีลายแตกๆคล้ายผิวเมลอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานระหว่างขนมปังกับคุกกี้โดยจะเป็นขนมปังนุ่มๆคลุมทับด้วยคุกกี้กรอบๆทำให้มีรสสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเทคนิคการทำเมลอนบันวิธีทำคุกกี้สำหรับหน้าคุกกี้แป้งที่ใช้ควรเป็นแป้งที่มีเนื้อแป้งเนียนละเอียดปริมาณโปรตีนต่ำเพราะจะทำให้คุกกี้กรอบเบาแป้งที่เลือกใช้คือแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการมู้ข้าวสาลีชนิดอ่อนซอฟต์วีทมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปันเค้กยัมโบรสลาเปาคุกกี้ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้การร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายตัวได้ทั่วใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมไข่ไก่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมปังสำหรับขนมปังควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการมู้ข้าวสาลีชนิดแข็ง hard wheat ทำให้แป้งมีโปรตีนสูงและมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นเรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมปังมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่ใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมรีดออกเป็นแผ่นกลมห่อไส้คัสตาร์ดเมลอนตรงกลางหุ้มให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทเตรียมไว้รีดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นกดด้วยพิมพ์วงแหวนนำมาหุ้มเมลอนบันที่เตรียมไว้นำลูกคลุกน้ำตาลทรายให้ทั่วจากนั้นทำลวดลายบนเนื้อคุกกี้วางเรียงบนถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมลอนบันขนมปังนุ่มๆที่คลุมทับด้วยคุกกี้กรอบๆจากเทคนิคการทำเมลอนบันอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM